คุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นเหมือนเก็บตกช่วงสงกรานต์นะคะที่เทศบาลนครพิษณุโลกเขาจัดกิจกรรมการประกวดแม่สาวลูกสวยหรือย่ายายสาวหลานสวยเพื่อเชิดชูผู้สูงวัยแล้วก็สานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะนี่เป็นบรรยากาศการประกวดแม่สาวลูกสวยหรือย่าสาวหลานสวยหรืออายายสาวหลานสวยก็ได้นะคะประจำปี2567ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม3วัยสารยายรักแห่งครอบครัวที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นที่ลานสวนกลางเมืองพิษณุโลกเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวค่ะแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเขาจะส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดค่ะหลักเกณฑ์ในการตัดสินแบ่งออกเป็น2รอบแนะนำตัวที่ให้คะแนนรูปร่างหน้าตาการแต่งกายบุคลิกภาพกิริยามารยาทความเชื่อมั่นในตัวเองการพูดแนะนำตัวแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือรอบตอบคำถามจะให้คะแนนจากคำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นความผูกพันใกล้ชิดภายในครอบครัวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวอื่นๆนะคะนางเปรมฤดีชามภูนทนายกเทศมนตรีเปิดเผยนะคะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักทางสังคมมีความสำคัญเพราะว่ามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูส่งต่อถ่ายทอดวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่มีเพียงแค่พ่อแล้วก็แม่ลูกเท่านั้นนะคะแต่จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีทั้งพ่อแม่ลูกพี่ป้าน้าอาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่รวมกันทำให้คนไทยมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันของสมาชิกในครอบครัวแม้ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะนิยมหันไปสร้างครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอยู่เสมอนะคะภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเช่นการทำงานศิลปะการประดิษฐ์ทำกล่องอเนกประสงค์รวมไปถึงการฝึกทำอาชีพทำอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นี้ค่ะ